รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสถ้าถอดถุงมือก็สามารถนวดได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราโดนความร้อนต่อไงคะงั้นแสดงว่าคุณเท็ดดี้มือเปล่าก็นวดได้เหมือนกันเนี่ยฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเหมือนทอดมันเขียวหวานของคุณนานาจะมีปัญหานะครับแล้วแบบนี้จะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข 23ทุกวันพุธเวลา 16:30 ครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการแข่งขันทำอาหารเล็กๆน้อยๆในบ้านคือมีประโยคอื่นไหมอะถามจริงทุกรายการมันก็มีประโยคเด็ดประจำรายการอันนี้คือคิดมาเองเลยนะคิดเองสุดยอดจริงครับว่าแต่วันนี้นะฮะโจทย์ของเราเจ๋งเป้งมากๆมันคือมันหมูนั่นเองครับเราจะมาทำเกี๊ยวซ่าอุ๊ยเจ๊คืออะไรโจทย์คือมันหมูเดี๋ยวเราจะมาเป่ายิงฉุบว่าใครจะทำอะไรเป่ายิงฉุบครับ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเอาคุณทำอะไรอ่ะทำเกี๊ยวซ่าครับอ้าวทำไมอ่ะคืออะไรอ้าวคุณนานาอย่าแซวน้องสิครับเสียอาการหมดอีกแล้วเนี่ยฮะเมนูผมคือเกี๊ยวซ่าลงเรือครับณคลองแสนแสบคุณเท็ดดี้มาในเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือเกี๊ยวซ่าสีเหลืองทองทอดจนกรอบทานคู่กับซอสดิบสูตรพิเศษมาปะทะกับทอดมันเขียวหวานของคุณนานาทอดมันรสชาติเด็ดที่ห่อหุ้มเนื้อกุ้งคลุกเคล้าผงท็อปปิ้งไข่เค็มสูตรเด็ดขั้นตอนการทำนะฮะเกี๊ยวซ่าลงเรือนะฮะง่ายมากๆอันนี้เราแบบสอนถึงขั้นทำแบบแป้งเกี๊ยวซ่าเลยคุณผู้ชมคงรู้อะค่ะว่าใครจะเป็นคนทำก็ใส่ถุงมือทำไมล่ะโอเคแต่ถอดออกก็คือเปลืองนะลดโลกร้อนนะนี่พลาสติกนะพี่น้องคู่นี้แค่เริ่มก็แย่กันแล้วนะครับแต่เราเนี่ยไปดูขั้นตอนการทำเกี๊ยวซ่าลงเรือของคุณเท็ดดี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะน่าทานแค่ไหนวันนี้นะครับแป้งที่เราเลือกใช้นะครับเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับตราบัวหิมะนะครับน้ำร้อนนะฮะประมาณสัก100เกลือป่นนะครับอันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตรามรกตครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับจะทำให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเราเนียนแล้วก็นวดง่ายขึ้นยังไงก็ต้องโดนความร้อนอยู่ดีอะเราขออนุญาตได้ไหมได้ครับได้ครับถนัดกว่านะอันนี้นี่ถ้าถอดถุงมือก็สามารถนวดได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราโดนความร้อนต่อไงคะงั้นแสดงว่าคุณเท็ดดี้มือเปล่าก็นวดได้เหมือนกันเนี่ยโอ้หยอกนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นเนี่ยคุณก็พักแป้งเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่พักแป้งอ่ะตัวแป้งของเราจะหดอ่ะพักไว้ก็หาอะไรมาคลุมนิดนึงใช่คลุมเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็รีดไม่ไปโอเคไหนล่ะก้อนแป้งที่เสร็จแล้วอยู่ไหนเนี่ยบอกให้เลิกเล่นแบบนี้ใช่มันต้องมีอีกก้อนหนึ่งอยู่แล้วเราไม่ต้องถามโอเคนะไอเรื่องแบบเตรียมไว้แล้วไร้สาระละเนี่ยเราสัญญาต้องสัญญาแล้วมาเกี่ยวก่อนไม่เกี่ยวก้อยด้วยถ้ามีหลุดมาอีกทีนะอยู่ไหนอ่ะคุณนานานี่ก็ชอบแกล้งคุณเท็ดดี้นะครับผมเราสงสารแต่จริงๆเนี่ยคุณเท็ดดี้เนี่ยมีแป้งที่เตรียมไว้แล้วหรือเปล่าครับอุ้ยหยอกและแล้วก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือมันหมูนั่นเองวิธีการเตรียมนะฮะเขาอาจจะเอาไปลวกก่อนเพื่อให้มันตึงๆเวลาจะมาหั่นเตรียมอะไรก็จะง่ายขึ้นเอาละครับหลังจากที่เราหั่นมันหมูเรียบร้อยนะฮะก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วเราก็จะมาเจียวมันหมูนิดนึงนี่คุณทำอะไรเวลาคุณซื้อมันหมูสดๆมามันมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์เนอะก็ใบมะกรูดเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยดับกลิ่นทำให้มันหมูของคุณไม่มีกลิ่นแบบที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีมะกรูดเนี่ยอย่าเอาไปแลกมะนาวอย่างเดียวเอามาใส่ในนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคเจียวต่อมาตอนนี้มันหมูที่เจียวเนี่ยก็มีน้ำมันออกมาแล้วครับ อเริ่มร้อนก็จะใส่อันนี้เนื้อหมูนะฮะบดมาเลยจากนั้นนะครับเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเราจะผัดจนตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายแล้วก็แบบเริ่มที่จะแบบรัดน้ำตาลนะแล้วมันก็จะรัดหมูแค่นี้ก็เราไม่อยากจะพูดอะไรแล้วอ่ะอินเสิร์ตอยู่เนาะให้เกียรติกันบ้างเอ้าคุณนานาเดินไปไหนครับเนี่ยทำไมต้องทิ้งคุณเท็ดดี้มาเชิญโลกเพียงลำพังแบบนี้ล่ะครับไม่เป็นไรครับคนเดียวก็รันได้นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่าแข่งกับใครไม่สู้เท่ากับแข่งกับตัวเองนะผมอยากจะบอกจริงๆนี่คือความในใจจากนั้นนะฮะในนี้จะมีพริกขี้หนูแล้วก็ใบมะกรูดซอยสังเกตว่าพริกขี้หนูเนี่ยไม่ซอยเลยบุบๆแล้วเป็นเม็ดๆใครโชคดีเท่านั้นนะฮะถึงจะได้เม็ดนึงเต็มๆลูกโดดนี่ โอเคจากนั้นนะครับเราผัดจนเข้ากันนิดนึงให้ตัวใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกเนี่ยมันแบบว่าฟุบๆหน่อยแล้วผมก็จะปรุงรสนะฮะอันนี้น้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขวดนี้ขวดเดียวจริงจากปากผู้บรรยายนะครับผมอยากให้โทรทัศน์ของท่านผู้ชมทางบ้านมีกลิ่นเหลือเกิน จากนั้นนะครับมันหมูที่เราเจียวไว้นะฮะเราก็จะเทลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะฮะสังเกตว่าไส้ของเรามันแบบยังดูแฉะๆหน่อยเนาะแล้วก็ใส่แป้งลงไปเวลาผัดไส้อ่ะใส่แป้งลงไปจะทำให้ไส้เนี่ยมันเกาะกันง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ห่อง่ายด้วยเพราะว่าไส้เขาเกาะเป็นก้อนตอนนี้นะฮะไส้ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไส้ไว้รอจนไส้เย็นระหว่างนี้เราจะมารีดแป้งที่เราพักไว้ก้อนแป้งนะฮะแบ่ง100แล้วเราก็จะแบ่งเป็น8ส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี่ยก็นำมารีดนะฮะครึ่งก็ได้ครับรีดก็ได้เป็นแผ่นกลมๆเนาะจากนั้นเราก็จะได้นี่แผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าที่เราพร้อมที่จะมาห่อไส้ส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการนำเกี๊ยวซ่ามาห่อไส้ครับแหมมันเป็นภาพที่ประทับใจมากครับที่พี่น้องจะสามัคคีกลมเกลียวกันขนาดนี้โอเคครับหลังจากนั้นนะฮะเราได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำไปทำทอดเกี๊ยวซ่าได้เลยแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับคืออยากให้เอาไปนึ่งก่อนนะครับให้แป้งมันใสมันสุกนิดนึงแล้วก็ไปทอดนึ่งอะไรแบบนี้มันยากมากนะถ้าอุปกรณ์เราไม่อำนวยอุปกรณ์เราชื่อว่าอะไรชุดสุดซึ้งตราหัวมาลายครับมาเป็นพยางค์พูดรวบเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนนะฮะเราเอาน้ำมันทาครับน้ำมันทาตัวก้นรังถึงนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาเกี๊ยวซ่าที่เราห่อไส้เนี่ยลงไปวางครับจากนั้นก็นำเกี๊ยวซ่าที่ได้เนี่ยไปนึ่งจนสุกแล้วก็นำลงไปทอดครับน่ากินทีเดียวเชียวแต่เรื่องทอดนะครับเราต้องใช้น้ำมันปาล์มแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่เราจะใส่ลงไปรอจนน้ำมันของเรานะฮะร้อนนะครับแล้วค่อยทอดลงไปครับอันนี้นะฮะเราจะใช้ไวท์มายองเนสนะครับตรามอลลี่จากนั้นนะครับนี่เราจะใส่น้ำพริกกะปิตราโลโบลงไปครับก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับกะปิดิบนะฮะคนนิดนึงครับโอ้สีกำลังดีเลยอ่ะดูซะก่อนเกี๊ยวซ่าร้อนๆนะฮะมาถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าลงเรือของคุณเท็ดดี้เกี๊ยวซ่าทอดกรอบสีเหลืองทองสอดไส้หมูสับที่รสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมซอสดิบสูตรพิเศษให้รสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูแครมบูเล่ลูกเดือยเริ่มจากเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใส่ลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มแล้วปิดไฟนำลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกใส่ลงในโถปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเตรียมไว้ใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้คนผสมไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันเติมนมที่อุ่นไว้คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมวิปปิ้งครีมและลูกเดือยตราข้าวทองที่ปั่นไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์เติมน้ำลงในถาดรองอบเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายใช้ปืนไฟเผาหน้าให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยตกแต่งด้วยลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเครมรูเล่ลูกเดือยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาฟเฟิลนมมาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมส่วนผสมนมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางรอจนวาฟเฟิลสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันจัดวาฟเฟิลนมสดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูราดซอสนมวางสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ